สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะหนูจะมาสอนปั้นตุ๊กตาหิมะค่ะนี่ก็คือด้านหน้านะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านค่ะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราก็ต้องมีดินญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะดินญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ใช้ดินนี้ปั้นให้เป็นวงกลม2วงแล้วเราก็ทําแบบนี้แบบนี้นะคะจนได้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะค่ะเสร็จแล้วก็ใช้กาวทาลงไปนะคะปุ๊นิดๆนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็แปะลงไปได้เลยค่ะเราต้องรอให้กาวแห้งนะคะระหว่างรอเราก็จะปั้นผ้าพันคอนะคะค่ะตัวผ้าพันคอก็ต้องใช้ดินนิดหน่อยนะคะแล้วก็กับสีค่ะนี่หนูจะใช้เป็นสีแดงนะคะก็จุ่มสีนิดหน่อยจะไม่นิดแล้วแล้วเราก็ต้องนวดนะคะยอมมือเลยค่ะไปดูตอนที่สีผสมเข้ากันเลยค่ะค่ะนวดสีแดงให้เข้ากันแล้วนะคะนี่มือก็จะแดงๆหน่อยค่ะเสร็จแล้วพอได้สีแดงแบบนี้นะคะเราก็ต้องดูแล้วเหมือนอันนี้น่าจะเยอะไปไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ทำให้มันเป็นเส้นนะคะแบบนี้เราก็บีบๆให้มันแบนๆนะคะถ้าใครมีที่ลูดแบบให้มันเบนๆก็ใช้ได้นะคะแต่หนูไม่มีหนูก็ใช้นิ้วเนี่ยแหละค่ะนี่นะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาตัวตุ๊กตามาพันนะคะแต่ก่อนที่จะพันเราต้องแปะกาวสักหน่อยนะคะแบบนี้แล้วก็พันไปเรื่อยๆแล้วก็อันไหนเกินก็ดึงออกนะคะเสร็จแล้วก็แปะกาวแล้วก็ติดนะคะนี่ค่ะก็จะได้ผ้าพันคอแล้วนะคะและถึงขั้นตอนที่จะต้องมือเปื้อนอีกครั้งเลยนะคะก็คือการทำหมวกนะคะค่ะก็ดึงดินออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะผสมสีอันนี้ประมาณนี้น่าจะพอละนี่ค่ะแล้วเราก็นวดนะคะดูแล้วไปดูตอนที่ผสมสีเข้ากันเสร็จเลยค่ะค่ะพอได้สีเขียวอย่างนี้นะคะก็ต้องปั้นให้มันเป็นวงกลมแล้วก็บีบๆมันอย่างนี้นะคะบีบให้มันแหลมๆนะคะแบบนี้นะคะบีบไปเรื่อยๆก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็ต้องใช้มือถูแบบนี้นะคะอุ้ยใช้มือถูอย่างนี้ค่ะให้มันแหลมๆนะคะอุ้ยแล้วเกินดึงเลยนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้แบบนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาปรับปรุงด้านล่างนี่ค่ะแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยโอเคก็เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะต้องเอามาแปะก่อนอื่นแล้วก็ต้องทำหลุมตรงนี้นะคะเอาขอบลงมานะคะบีบขอบนะคะอย่างนี้แบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้มันก็จะมีหลุมแล้วเราก็ทากาวลงไปนะคะ
ทาเยอะเลยแล้วเราก็แปะลงไปแล้วก็ปรับแต่งได้เลยนะคะอุ๊ยเจ้าแล้วก็ติดแล้วก็เราก็ไปปรับแต่งเอาเองเลยนะคะค่ะทำเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะคะสวยไหมคะถ้าสวยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย